โอ้ได้ขึ้นรถสุปาบนตูดมากเลยเดี๋ยวมีรถให้เยอะโอเคเปล่าได้หมดอ่ะไอ้บังไม่ขึ้นรถกูไอ้สตีนรถใครอ่ะพี่หลอกแม่งไว้สัตว์เฮ้ยโดนจับเลยมึงขับอะไรเนี่ยมึงเห็นเพื่อนตัวตลกเหรอตลกกูนะไอ้โฟกมึงอยากตายใช่ไหมไอ้โฟกมึงมองดูไว้เป็นแก๊งตลกไอ้สัตว์มึงมองดูไว้เป็นแก๊งตลกเหรอจะสิบหรือจะพวกมึง20ป่ะยังไงนะไอ้สัตว์แผลนี้ใครจะเอี่ยวก็ได้นะไอ้สัตว์แต่ถ้า64เนี่ยไอ้บัง64แล้วไง64 24 64 24พ่อเลย64 32เฮ้ยมึงบอกเพื่อนกูโง่ไอ้สัตว์อุ๊ยกูตายตาย64 32ห้องไหนเลยครับห้องไหนเลยห้องไหนเฮ้ยได้เชิญได้เชิญได้เชิญห้องไหนเพื่อนห้องไหนกูว่าเรายืนเก็บค่าเข้างานปะเออบอสสองบอสสองแล้วก็ต้องรถค่าต่อ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 รถใครรถไม่สอดจุดตาเลยใครขับรถมาเก็บกันแม่งเลยใหญ่จริงว่ะนี่เหรอพี่เอ้บังเลยเดี๋ยวใครไม่จ่ายมือเว้ยนี่บัง200ครับยาดมแล้วอมยาดมอมยาดมแล้วโทษนะครับโทษนะครับผมฮัลโหลฮะคุณคนขับค่ารถค่ารถค่าต่อรถผมด้วยครับจ่ายได้ครับจอดครับไม่งั้นก็ต้องไปจอดไกลๆครับต้องวิ่งมาครับใช่ครับเก็บใช่ครับ140ครับ200 200จ่ายใจเมื่อผมเลยครับ200เพื่อนเล็กครับมาจากสำนักงานขับดั้งนิวนะครับไอคนไอคนที่ชื่อบางเนี่ยเขาโยนมากเลยครับเอ้คนขับไอทาโก้เอ้ไอบางที่คนขับเว้ย200 200 200ฮะ200จ่ายใจด้วยครับค่าจอดรถค่าจอดรถผมเฝ้ารถให้ไม่หายไม่หายการันตีไม่หายไม่มีครับผมไม่มีเอาคริปโตได้ไหมไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเอาไม่เอาเอาเงินไม่บอกเอาเงินเอามา200บางเทนเลยครับบางจ่ายจ่ายเพื่อผมเลยการันตีรถไม่หายการันตีรถไม่หายพอดีครับผมโอ้โหเราเป็นคนถ่ายตังค์โอ้ยเฮียเปล่าผมไม่อ่ะเพื่อผมเฝ้ารถให้ไม่การรถหายผมเฝ้าให้ไม่หายแน่นอนดูสิสุดครับดูสิสุดครับผมไม่ต้องห่วงนะได้ตำรวจจ่ายยังไงแบงค์ยังไม่จ่ายแบงค์อะไรแบงค์ไงครับแบงค์เงินไงแบงค์เงินไงตำรวจจ่ายแบงค์หรือเปล่าไม่เอาจ่ายแบงค์หรือเปล่าจ่ายตำรวจจ่ายแบงค์หรือเปล่าอะไรอ่ะตำรวจจ่ายเป็นแบงค์เลยให้ไม้กว่าไว้ให้ไม้กว่าไว้ผู้ชอบฝากขี้เย็นอ่ะบ้าเอาไว้ขายจะได้มีกินไปเก็บเงินตำรวจดีเก็บเงินตำรวจดีนู่นน่ะยังไม่จ่ายเลยนะตำรวจนั้นอ่ะไอ้ปุ้มเนี่ยตำรวจตำรวจครับผมตำรวจอย่าเพิ่งตำรวจอย่าเพิ่งอย่าจ่ายค่าจอดรถด้วยครับพอดีเดี๋ยวบางมันเฝ้ารถให้ผมไม่ได้เก็บเอ้ยผมไม่ได้จอดแถวนี้นี่ไงรถจอดตรงนี้จอดหมดเลยอ่ะคุณจอดอ่ะคุณต้องจ่ายไม่ใช่รถผมไม่ใช่รถผมงั้นถ้าหายผมรถรถด้วยงานคุณเป็นรถด้วยงานคุณไงรถคุณเลยจ่ายจ่ายเลยจ่ายที่ไหนจ่ายที่บังเลยประมาณเลยมือหันแรกเท้ามือหันแรกเท้าครับมือหันเก็บผ้าเข้าดีเก็บผ้าเข้าต่อดีเก็บผ้าเข้าเออบังคอยเก็บผ้าเข้าดีกว่าน่าใจโอเคได้ได้เวิร์กว่ากันเลยกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมยืมบิ๊กประตูให้ใครทำอะไรอ่ะคุณตำรวจเข้ามาได้ไงอ่ะเฮ้ยเอาไปได้ไงไม่จ่ายอ่ะคุณตำรวจนี่จะค่าเข้าอ่ะครับคุณผู้หญิงเลยไม่จ่ายได้ไงถึงคุณผู้หญิงเลยไม่จ่ายได้ไงเอามาเลยจ่ายเพื่อผมเลย100สองร้อยครับร้อยหนึ่งมีเงินแล้วถ้าไม่มีตังค์จ่ายได้ไม่มีไม่จ่ายไปอย่างอื่นงั้นเป็นแฟนบางวันนึงเฮ้ยเชิญเชิญอะไรแก๊งแอร์แบบนี้อะไรอ่ะไม่อ๋อไม่จ่ายอะสูตรขาวฮัลโหลครับผมฮัลโหลครับคุณสวัสดีครับผมพี่วังกระโดนหน่อยเฮ้ยนี่แก๊งอันเดทเนี่ยเพื่อนครับ200ครับ200ค่าเข้าน้ำเย็นจ่ายค่าเรียบร้อยหยุดก่อนเลยหยุดก่อนเลยขับมากี่คันอะหยุดก่อนเลยขับมากี่คันพวกผมตัวแทนจากสภาแก๊งขับมากี่คันมีค่าครับคันละ200ครับผมค่าจอดรถ200มีค่าจอดรถครับใช่ครับไม่ใช่ค่าจอดรถครับค่าจอดรถครับผมมีค่าจอดรถจากสภาใช่ครับค่าจอดรถ200ครับคันละ200ทำงานกันดีกว่าไปเฮ้ยใช่ไปเฮ้ยหยุดไปโอ้โหยังเปลี่ยนใจได้วะเฮ้ยวันนี้มีเรื่องสำคัญมึงต้องเข้ามาฟังเฮ้ยไปแล้วบอกเลยต้องเข้ามาฟังเรื่องสำคัญเหรอครับไม่ใช่มันจะกระโปงไปสำคัญสำคัญอ๋อโอเคครับ200ครับ200กิ๊บเบอร์ไหน200จ่ายกิ๊บเบอร์ไหน140ครับ140ครับ200 200จ่ายเลยจ่ายพี่บังเนี้ย140ครับเรียบร้อยครับ200ครับ140ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับมี50บาทได้ไหมอ่ะคะ50ได้ครับได้ครับได้ครับ140ครับ140โอเคลูกค้าแตะจ่าย50เข้าไปแค่ครึ่งตัวนะเข้าไปแค่ครึ่งตัวไอ้ถึงเท้าแตะเข้าไปอ่ะไม่ได้ครับผม50บาทครับผมจ่ายแล้วบังเร็วรอเริ่มอยู่ไอ้เวน50บาทครับ140ครับคนละพันครับคนละพันคนละพันเกือบพันมีพันก็แพงเลยสัตว์คนละพันเฮ้ยเขาจะโกงเขาจะโกงเขาจะโกงเฮ้ยสวยๆอย่าโกงจ้ะแม่สาวเอลลอยอย่าโกงอย่าโกงคือหนูไม่มีเงินน่ะเอางี้งั้นหนูค้างชื่อเพื่อนพี่ 3G ไปอะไรนะค้างชื่อเพื่อนพี่บัง
คลางชื่อบางเทนนี่คลางชื่อคลางชื่อไม่เอาเอาแบบว่าเอาแบบว่าเรียกพี่ผมไปไว้3ครั้งได้ป่ะพี่บางสามครั้งไปพี่บางไปกว่านี้ไปกว่านี้มึงใครไอ้เหี้ยฝอยทองผมจ่ายให้เหี้ยพีระมิดไปแล้วเนี่ยมึงใครไอ้เหี้ยฝอยทองมีตังค์เขาไงไอ้เหี้ยพีระมิดไปใครไปใส่เสื้อมาก่อนไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้ายังไม่จ่ายไม่จ่ายใครจ่ายไปแล้ว200ครับจ่ายไปแล้วชื่อแม่งเลยไม่จ่ายแม่งเกิดจ่ายไปแล้วเอามาไม่เก่งอ่ะเอาดิเก็บตังค์มาดิไอ้เหี้ยหัวฝอยทองมึงใครเก็บสถานที่หน่อยให้เก็บสถานที่หน่อยโอเคชื่ออะไรชื่ออะไรอย่าเรียกเลย200 140มึงชื่ออะไรนี่มึงชื่ออะไรเนี่ยผมเหรอมึงชื่ออะไรไอ้ฝอยทองบุญเรืองครับบุญเรืองไหนก็ไม่รู้จักลืมง่ายซะด้วยยายก็ช่วงนี้ลืมง่ายซะด้วยบุญเรืองไหนไม่รู้จักเว้ยไอ้บางจ่ายมันเฮ้ยคุณนันกันก็บอกอย่าโทษคุณนันกันนี่จ่ายบางเลยจ่ายบาง140จ่ายไป200 140 140 140ผมให้แล้วกันจ่ายเขาไปบางเฮ้ยดีกินไปดีวะผมให้ไปเลย500เอาเฮ้ยมึงดูมันหยาบจนเหรอมันหยาบเรามันหยาบเราไม่ได้ให้กู 1,000 บาท 7,000 บาท ผมไม่ได้เหรอ 7,000 บาท มึงบูลลี่แกกูจนเหรอเฮ้ยไอ้เฮียเจ็ดไม่มีตังค์กินเลย 17,000 บาท 17,000 บาทหมาวัดแดกเลยเอาน้องๆเฮียเจ็ดไม่มีตังค์เด้อก็ให้เขาไปซื้อทำบุญทำทานเลยไอ้เด็กจังไรเฮียเรียกอะไรเฮียเรียกอะไร 127,000 บาทเขาหาว่าด่ากูจนสำนักข่าวนะครับ127ถือว่าทำบุญทำทานเด้อใช่ถือว่าต้องสงสารให้ละกันดูดิอุ้ยอุ้ยบอกทำบุญทำทานเว้ยคือเด็กทำบุญทำทานเว้ยให้พูดทำบุญทำทานเว้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเข้าไปประชุมก่อนจบงานก่อนแล้วจบงานก่อนใครไปเคาะประตูวะเจ้า50บาทขอตรงนี้เน้นๆเข้าที่แก้มอ่ะเดี๋ยวเก็บจอดไอ้ฝอยทองเจอมึงแน่คุณเลี้ยงฝอยทองเจอมึงแน่มือหอยแผลเนี่ยมึงกับพวกกูแน่ไอ้เหี้ยหัวฝอยทองไอ้เหี้ยรอบนี้กูเสียมากใช่หรอป่าเนี่ยมึงไม่ต้องแผลนี้แค่มึงกับกูไอ้หัวฝอยทองมะนาวไม่มีใครเอี่ยวแล้วน่ะมะนาวกูอยู่ข้างหน้าไม่ได้ไงครับพี่เฉินทำนะครับพีระมิดได้ได้พีระมิดก่อนประธานสภาเก่าแล้วนะครับเงียบไม่ฟังสภาอีมะนาวอยู่ไหนวะน่ะบอกว่าขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานนะครับผมครับกลับบ้านแล้วครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วหรอกลับบ้านเลยเฮียแล้วก็ไม่บอกบายกูว่าไม่แคล้วอ่ะต้องโดนตัวต้องโดนแน่ๆความบาดแล้วก็ต้องโดนแน่นอนแค่นี้เหรอเธอไม่แคล้วอ่ะหมายถึงบุญเรื่องละหมายถึงผู้เยี่ยนแหละกูรอบนี้หนักแน่รอบนี้กูหนักแน่ๆนั่งตีดินั่งมาเถอะหาแต่ตีนแล้วโดนตีนก็ไม่อยู่ไอ้เฮียไม่ว่างเลยย้ำบายบายอ่ะบายบายไอ้เฮียไม่ว่างประจำด่าเมื่อยตัดสู้ๆนะเฮี้ยงสัตว์บางหาท่าหน้าหนีเพื่อนกูตัวเฮี้ยใช่โอ้โหอย่างเชี่ยพี่บางใครอ่ะแฟนกูเพื่อนชื่ออะไรสองคนเลยนะสองคนเลยนะเฮ้ยชื่ออะไรบ้างอ่ะชื่ออะไรบ้างคนนู้นก็คิดกูเป็นไงหล่อไหมข้อต่อยังไม่หล่อยังเธอบีฟอร์ดิเอาทำไมขั้นล่าสองคนพี่เขาใส่แล้วว่ากูโดนส้นตีนแน่ๆเฮ้ยเขาใส่กันในสภาเฮ้ยกูโดนเดียวเลยแล้วทำไมเราไม่โดนเนี่ยทั้งหมดนี่อยากเอาเลยไปละเย็นๆนะคะเอสเอ็มอาร์ล่ะครับเฮียหายวะเนี่ยป้มเหนื่อยก้าวเดี๋ยวทำแบบนั้นนะครับยาวกันด้วยแม่หลิงว่างซ้ายปู่อะคือกะให้คนอื่นไปกินด้วยหรือไงวะเนี่ยถ้าจะกินขนาดนี้มันกินเหรอตอนนี้พี่มันกินไปเหรอหมูอ้วนด้วยจ้าแม่งโคตรคุ้นเลยคุ้นไหมเต็มคุ้นไหมคุ้นอยู่บางแปลงล่างเหรอบางถือไม่เสียในคุ้นขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะน่ารักเสียงให้เป็นไรบ้างเมื่อกี้มันจับว่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะทิ้งด้อมดิวขอสัมภาษณ์หน่อยครับเขามีไม่เฉยบางเล่นของอีกแล้วใส่หญิงอีกแล้วเห็นเสื้อนี้หมดไงไอ้หลงไอ้เหี้ยหัวฝอยทองแม่งจะเอากูเว้ยแม่งวิ่งมาชนกูหลายรอบแล้วเนี่ยโอ้ไฟทองไม่ออกเลยแม่งนานเลย30กว่าคิวรอ10กว่านาทีทับใหม่พี่ทับ MIC โอเคน่าจะได้ยินป่ะฮัลโหลยังไงได้ยินเหรอเหตุผลที่ไม่ประชุมในทีมสเปค
ดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เดี๋ยวพูดก่อนตรงนี้นะครับที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะคือผมเป็นผู้จัดการตำรวจนะครับก็คือได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสภาแล้วนะครับเนื่องจากครั้งที่แล้วแก๊งดูไว้กับช่างแสดงให้เห็นแล้วนะว่าสภาไม่มีความน่ากลัวอะไรเลยนะครับน่าจะเอามาปรับปรุงแล้วครับแล้วก็ทางหลังบ้านผมก็มีได้คุยกันแล้วนะครับในส่วนของแอดมินนะว่าอยากจะให้เอามาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมจะพูดเหตุผลและสาเหตุหลักๆให้ฟังก่อนเลยอันนี้คือได้ยินทุกคนใช่ป่ะได้ยินนะได้ยินเหตุผลและสาเหตุหลักๆที่เราตั้งสภาแบบนี้ขึ้นมาเพื่อความสนุกและความเข้มข้นในเมืองเหตุอย่างแรกเลยเนี่ยกรณีที่เราตั้งกฎ12คนขึ้นมาครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เผื่อญาติมันเยอะเกินไปจนเมืองมันเงียบไม่มีอะไรน่าสนใจไม่มีแรงดึงดูดสุดท้ายคนมันก็จะรู้จักกันหมดอะไรประมาณนี้แต่กรณีแบบนั้นเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงเกินไปถ้าสมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นใครมีเกินมันก็ต้องมีการตรวจสอบ OC ซึ่งผมมองว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลแล้วก็ไม่ค่อยจะสนุกเท่าไหร่มันทำให้กดดันตัวผู้เล่นนะครับนี่เราก็เลยเลือกที่จะตั้งเป็นกฎในเกมขึ้นมานะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยสภาจะมีก็คือนายกนั่นแหละแต่จริงคือตั้งมาแค่ให้กลัวกันเฉยแต่สรุปแล้วมันไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่เพราะส่วนหนึ่งคือไม่ค่อยได้ว่างลงมาเล่นด้วยเบาอ่ะมันเจ็บในเกมมันเป็นสิ่งทีเอสแต่เดี๋ยวก็เลยมีเหตุการณ์ให้เห็นจากรอบที่แล้ว ทีนี้เนี่ยเราจะปรับให้มันไอ้นี่กว่าเดิมไอ้บังไอ้เฮียมึงจะดีกีตาร์ทีนี้เนี่ย ผมจะบอกว่าที่เราตั้งสภาขึ้นมาแล้วมีกฎ12คนเนี่ยหมายความว่าคุณน่ะไม่จำเป็นต้องเคารพกฎนะแต่ถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าคุณเขาทำผิดกฎของสภาได้และคุณยอมรับผลที่ตามมาได้เนี่ยโอเคอันนั้นคือให้เป็นสตอรี่ในเมืองครับหลังจากนี้คือสภาจะลงมาเป็นผู้เล่นนะครับแต่ก่อนที่จะลงมาเป็นผู้เล่นเนี่ยผมคุยกับทางหลังบ้านแล้วคืออยากจะให้มันเป็นทุนเดิมก็คือว่าเขาเรียกว่าทรัพย์สมบัติหนึ่งคือปัญหาที่เราประสบจากครั้งที่แล้วก็คือคนที่จะมาช่วยหรือคนที่จะมาล่าข้าวหัวสำหรับคนที่โดนความบาปถูกไหมไม่มีการโปรเทคเรื่องอาวุธนะครับก็เลยไม่ค่อยมีใครกล้าเล่นแต่เท่าไหร่รวมไปถึงจำนวนด้วยทีนี้เนี่ยหลังจากนี้เราจะให้มีการประชุมแบบนี้นะครับเป็นการประชุมแบบจริงจังระหว่างสภากับแก๊งทุกอาทิตย์สำหรับคนที่เสียเงินให้กับสภาแล้วก็ลงรายชื่อเข้ามาตอนนี้น่าจะมีแก๊งเพิ่มอีก 2-3 คนนะครับได้ 2-3 แก๊งก็อยากได้ฟังด้วยกันหลักๆเลยเนี่ยคือทุกวันที่เราจะประชุมกันทุกแก๊งนะครับ10กว่าแก๊งเนี่ยส่งตัวแทนหรือไม่ก็มากันเป็นทีมเลยก็ได้มาร้องเรียนครับว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างจันทร์ถึงศุกร์คุณเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างเช่นโดนแก๊งนี้ปล้นโดนแก๊งนี้ทำร้ายอย่างงู้นอย่างงี้แก๊งนี้ทำผิดกฎให้มาร้องเรียนกันในวันนี้ก็คือมันจะอารมณ์เหมือนถ้าพูดความหมายของผมหรือว่าจุดประสงค์ผมในนอกเกมนะครับก็คืออารมณ์เหมือนว่าผู้เล่นแต่ละแก๊งมาถกเถียงกันในสภามันจะเป็นปมดราม่าเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นแต่ตอนเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เกิดระยะยาวแล้วก็ยืดเยื้อออกไปทีนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่แก๊งเดียวที่มีเรื่องราวระหว่างกันมันจะเป็นทุกๆแก๊งที่มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นห่วงเราแคร์ทุกคนนะอยากให้ทุกคนร่วมสนุกเช่นกันแต่ทีนี้ผมอยากจะบอกว่าเหตุการณ์หลังจากนี้ถ้าคุณโดนคว่ำบาตรอีกไม่ว่าจะช่างหรือจะโอเวอร์จะดูไว้จะลิเบอร์ตี้จะใครก็แล้วแต่คุณมีสิทธิ์หนีนะครับทีนี้เราตั้งระยะเวลาไว้ไม่ใช่3วันแล้วครับเป็น1วันแต่เป็น1วันเต็ม24ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทำได้ง่ายๆอ่ะคือหนีเอาตัวรอดเดี๋ยวแพทย์ในอนาคตจะอัพเข้ามายังไงก็รอติดตามกันไปแต่คือเราจะประกาศใช้วันนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับคือคุณสามารถทำได้แค่ถ้าสมมติคุณโดนคว่ำคุณจะสามารถหนีเอาตัวรอดระยะเวลา1วันเต็มนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าครั้งนี้น่าจะเป็นคนเกือบทั้งเมืองที่จะต้องตามล่าคนที่คุณทำผิดกฎเพราะว่าหลังจากนี้คือพูดตรงๆว่าสภาจะมีปืนนะครับแต่ผมอยากจะอธิบายว่าแล้ววิธีรอดของคนที่ผิดกฎสภาทำยังไงนะครับเราจะมีสมาชิกสภาซึ่งผมกับ ทางนายกเนี่ยจะเป็นคนเลือกเองแต่ผมจะไม่บอกว่าผมเลือกใครและจะไม่ให้คนที่มาเป็นรู้ด้วยผมจะติดต่อนะครับซึ่งผมมีรายชื่อไว้ในหัวเรียบร้อยแล้วผมจะติดต่อไปนะครับมีรายชื่อที่ผมคิดไว้ทั้งหมดประมาณ 7-8 คนผมจะติดต่อไปแบบส่วนตัวแล้วเราจะมาคุยกันแบบ1ต่อ1ถ้าสมมุติว่าคุณยอมรับข้อตกลงที่เราเสนอและให้คุณเล่นแบบอินคาแรคเตอร์ในเมืองได้โอเคคุณจะมาอยู่ในสภาด้วยกันหลักๆเลยทำอะไรบ้างผมจะพูดสิ่งที่พูดได้ก็คือ
ทุกครั้งที่มีการคว่ำบาตรเกิดขึ้นคนที่ถูกผมเลือกที่มาเป็นในสภาเนี่ยคุณจะได้มารับปืนจากในสภา1กระบอกนะครับคุณมี1ชีวิตเท่านั้นถ้าสมมติคุณพลาดโดนแก๊งที่คว่ำบาตรคว่ำบาตรจับได้แล้วก็ทำให้สลบจนหมดเวลาคุณจะถูกดิสแบนออกจากสภาเป็นระยะเวลาอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับโดยปืนเนี่ยจะเป็นอันนี้คือผมนำมาพูดจะเป็นปืนพกธรรมดานี่แหละแต่คือมันก็จะ OP กว่าเดิมนิดนึงนะครับแล้วก็จะเป็นมือสไนเปอร์2คนซึ่งอันนี้คือผมก็เลือกไว้แล้วเช่นกันว่าจะให้ใครมาเล่นแต่คุณต้องรับมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะติดต่อไปอันนี้คือในเรื่องของครั้งแรกทีนี้พูดถึงเรื่องต่อประชุมนะครับโอเคหลังจากนี้คุณอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นไม่เยอะขนาดว่าเราบัฟแล้วก็ใครแดกที่อะไรวะไม่เยอะขนาดนั้นครับไม่เยอะขนาดนั้นก็คือเราจะบัฟมากขึ้นนะครับเพื่อให้คนไม่เยอะขนาดนั้นไม่ได้เชิงว่าบอกว่าเคารพกฎหรอกครับแต่ให้มันเข้มข้นมากขึ้นถ้าสมมติคุณต้องการที่จะแหกกฎเช่นแก๊งดูไว้กับช่างที่ทำกันนะครับซึ่งมันเปิดเผยไปหน่อยนะครับมันก็เลยโดนความเป็นธรรมดาแต่เนื่องจากที่ว่าพูดตามตรงว่ากำลังของประชาชนในสมาชิกแก๊งแล้วก็ตำรวจเนี่ยมันสู้ไม่ไหวยอมรับจริงว่าวันนั้นเราสู้ไม่ได้จริงครับคือวันนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์สภาน่าจะรู้ดีซึ่งผมมองว่าผมว่าน่าจะอยู่ในห้องนี้แหละนะครับก็คือโดนวิ่งเข้ามาแล้วคือวิ่งหมดเลยหลักๆคือน่าจะกลัวอาวุธหายกันบ้างแล้วก็ถามว่าหลักๆเนี่ยน่าจะกลัวอาวุธหายกันบ้างแล้วก็ไม่มีอะไรโปรเทคซึ่งผมจะบอกว่าหลังจากนี้ถ้าสมมติมีค่าหัวเข้ามาสภาจะโปรเทคการอาวุธหายของคุณแต่ไม่ใช่ 100% นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอ้วนมาช่วยจับแก๊งลิเบอร์ตี้ที่โดนความแต่อ้วนอาวุธหายถ้าสมมติเราโปรเทค 100% เนี่ยมันจะเป็นการที่แบบว่าคนใครๆเขาก็มาช่วยสุดท้ายแล้วเขาไม่กลัวอะไรเพราะอาวุธยังไงสภาก็คืนเราจะคืนเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนปีอาวุธครับแต่อาจจะไม่ครบถึง300ทีในการที่จะได้สนับมันก็ต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกันบ้างถือว่าเป็นการผิดพลาดที่คุณทำงานภาคอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้ทุกวันอาทิตย์หลังจากนี้สภาจะมีของแจกให้กับทุกแก๊งสำหรับที่ขึ้นทะเบียนกับสภาแล้วก็เสียเงินนะครับเราจะทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็จะเขียนเดี๋ยวผมจะอัปเดตกฎหลังจากที่เราจะประชุมกันเสร็จประมาณนี้นะครับและผมอยากจะบอกว่าคนที่ผมเลือกเข้ามาเนี่ยคือเขาก็จะคุกคีอยู่กับผู้คนเป็นประชาชนเป็นแก๊งนี่แหละแต่เป็นกฎแบบเป็นตายเลยคือเขาห้ามเปิดเผยตัวถึงเวลามีโดนคว่ำเขาก็แค่มาหาผมแล้วก็ปลอมตัวหรือไม่ก็แต่งชุดอะไรก็ได้ที่เพื่อนในแก๊งหรือคนในแก๊งเขาจำไม่ได้แล้วก็รับปืนไปทำงานอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้มีการมาร้องกันทีหลังว่าสภาโอพีอย่างนู้นอย่างนี้ถือว่าผมแจ้งให้ทราบแล้วเพราะผมอยากจะให้มันเป็นกฎที่น่าเคารพสักหน่อยแต่ถ้าคุณแหกกฎเนี่ยมันก็จะต้องยอมรับผลที่ตามมาให้ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้คือถ้าสมมติเราเจอปืนจริงในสถานการณ์ที่มันดูโหดร้ายเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ใช่ประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแค่สภาสมาชิกเท่านั้นที่มีและถ้าเกิดเขาเอาไปใช้ในเหตุที่มันแบบไม่ใช่เป้าที่เราตั้งใจให้เป็นก็รบกวนแจ้งด้วยแต่ผมว่าน่าจะไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วจะถามความเห็นของแต่ละคนนะครับหลังจากนี้คืออยากจะให้มีอะไรอีกหรือว่าข้อผิดพลาดครั้งที่แล้วมันมีอะไรอีกที่ว่าเราควรจะปรับปรุงนะครับเราจะได้เขียนกฎออกมาให้ชัดเจนแล้วก็คนที่มาเล่นเป็นสมาชิกในสภาเนี่ยเขาจะได้อินคาแรคเตอร์แล้วก็สวมบทบาทได้แบบเต็มที่นะครับคร่าวๆประมาณนี้ฮะฮัลโหลได้ถ้าจะเป็นประชาชนผมฟังอยู่ฮะมีใครแบบอยากจะเสริมอะไรครับอันนี้มันอันนี้คือผมพูดได้เท่านี้นะครับเพราะข้อมูลที่เหลือที่ผมไม่พูดนะครับผมอยากจะให้มันเป็นบทบาทในเกมซะมากกว่าซึ่งคุณจะต้องเผชิญด้วยตัวเองแต่ก็ดูท่าจะได้ครับปืนลองดีปืนเนี่ยไม่เยอะเวอร์แน่นอนไม่ต้องห่วงไม่เยอะเวอร์แน่นอนก็ไปรับประกันว่าครั้งนี้มันจะง่ายเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าคุณอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเราแค่รู้มัน2แก๊งดูไว้กับช่างโอเคผมยอมรับครั้งที่แล้วดูไว้กับช่างนี่ผมเอาไม่อยู่จริงครับยอมรับหลักใจว่าไม่อยู่ว่าดูถึงประชาชนกลัวอาวุธหายด้วยแต่ครั้งนี้คือเรามีบทเรียนแต่รอบที่แล้วแหละคนที่เขาคิดกฎมาเขาก็ไปคิดไงว่าจะมีใครกล้าทำแบบนี้จนมันมีเคสสตาร์ทที่เห็นแล้วนะครับเราก็เลยต้องปรับปรุงให้มันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากจะเสนออะไรคือเสนอครับผมเขาได้คิดกันอยู่แหละบอยไปเวลาให้แป๊บนึงอ๋อโอเคคือกำลังคิดอยู่แต่เขาก็ได้คิดอยู่ว่าชุดบอลก็คือผมคุยกับเฉินมาแล้วคุยกับโจเบลมาแล้วนะครับก็คือแอดมินทั้ง4คนขยับตัวได้ขยับตัวได้แล้วมันน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับผมนะเพราะอยากจะให้มันเป็นทุกอย่างมันจะให้ผมอยากให้เป็นอีคาแรคเตอร์ทั้งหมดไม่อยากให้มีการมาร้องกันนอกเกมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคนที่
ขาเล่นเนี่ยเขาจะไม่มีกระติกระใจจะเล่นเท่าไหร่นะครับผมจบกดไลค์จบงานใครสองใครขับรถมา200เด้อทีนี้เนี่ยคุณยกตัวอย่างเช่นการคว่ำครั้งที่แล้วจะมาเดินถ่งๆตามถนนนี่ไม่ได้แล้วนะผมก็จะมีคนที่ผมไว้ใจมากๆเป็นคนที่ถือสไนเปอร์เนี่ยคุณเขาแบบถ้าสมมติคุณโดนยิงตายก็คือสลบตรงนั้นเลยครับถ้าคนที่เข้าคิดจะเข้ามาช่วยเพื่อนก็หยิกอีกก็ลวกอีกวิธีการชนะคือมันก็ขึ้นอยู่กับหัวสมองและแผนของคุณในตอนนั้นแล้วว่าคุณจะจับคนที่เป็นมือปืนได้อย่างไรถ้าสมมติคุณอยากจะจบไวก็แค่คุณก็แค่จับมือปืนคนที่มาทำงานให้สภาให้หมดทุกคนถ้าไม่ของเวลาได้คืนได้คืนไม่ครบครับได้คืนแค่นิดเดียวได้คืนแค่ส่วนหนึ่งครับไม่ยังไม่ต้องห่วงครับไม่มีทางที่แบบว่าเฮ้ยผมแม่มีสนับผมวิ่งไปบวกผมว่าน่าจะยังคิดกันอยู่แหละผมตายของหายอะไรอย่างเงี้ยแค่คิดกันได้แล้วอยากจะเสนออะไรก็เชิญครับผมจะถามหนึ่งเฮียแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผมโดนความบาดแล้วว่าผมโดนสลบเนี่ยคืออาวุธหายแน่ๆเลยใช่ไหมครับให้ติดกับเขาใหม่เลยฮะไม่มันแล้วแต่อยู่ที่จุดประสงค์หรือว่าคนที่ทำเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายคุ้มครองทุกกรณีทีนี้มันก็จะไปเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ต่อไปที่ผมคิดไว้ครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าสมมติยกตัวอย่างเช่นเราทำดูไว้กับช่างเสร็จใช่ปะมันก็อาจจะเป็นเรื่องราวต่อไปที่ว่าดูไว้อาจจะต้องมาแก้แค่คนนู้นคนนี้ที่ว่ามายุ่งเรื่องราวอะไรเงี้ยมันก็เป็นระยะยาวอ่ะผมพูดประมาณนั้นแหละครับสมัยกดไลค์รูปให้หน่อยไม่แต่ส่วนมากความบาดมันความบาดเนี่ยถ้าสมมติว่าสมมติเป็นแกงอ้วนโดยความบาดใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเป็นพวกสภาจับได้เลยอย่างเงี้ยสภาก็จะไม่ทำอาวุธหายอยู่แล้วล่ะเพราะส่วนมากเขาจะเกากลับมาแล้วก็รักษาแต่แค่ถูกจับมาขังไว้เพื่อไม่ให้กลับไปรวมกับเพื่อนได้อีกแต่ถ้าคุณโดนคนที่ล่าทำหายเองอันนี้สภาไม่เกี่ยวอันนั้นคือเป็นเรื่องส่วนตัวของพวกคุณแล้วผมจะให้อยากจะให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าโอเคครับไม่งั้นบทลงโทษสำหรับคนโดนความบาดมันจะบีบจนเกินไปจนไม่มีทางจะเล่นเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับแค่นั้นเองแต่แค่สภาไม่รับผิดชอบคร่าวๆนะเพราะว่าถ้าใครดุ่มๆเข้าไปหาอ้วนจับตัวได้มันมีอาวุธมาอ้วนก็สามารถจัดการเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยไม่ว่าจะมีเหตุการณ์จะบวกหรือจะลบนะครับคนที่จะช่วยแก๊งทางฝั่งที่โดนคว่ำหรือคุณจะมาช่วยสภาเรามีสิ่งที่โปรเทคเท่าที่เราทำได้และผมว่ามันน่าจะมากพอที่ทำให้คุณกล้าเล่นนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ต้องรู้สึกเสียดายเสียใจอะไรประมาณนั้นพอแล้วพระจะแดกอะไรวะนั่นแหละเดบาปกรรมชิปปิ้งไอ้เหี้ยต้นตีนทุยเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะติดต่อไปเป็นไลน์บุคคลถ้าหลวงพี่ฉันรวมเหรอเฮ้ยไม่มึงจะบาปก็เป็นอย่างนี้ก็ได้ครับคนในสภาก็คิดไว้ครับว่ามันแบบอยากได้อะไรเพิ่มแล้วรู้สึกว่าตรงไหนมันอยากแข่งขันตรงบกพร่องถึงเวลาในหลังจากนี้ก็แจ้งไปผ่านดำก็ได้ครับเพราะว่ายังไงทุกอาทิตย์ต้องมาคุยกดรวมอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้ดำอัปเดตเพิ่มเติมให้มีข่าวร้ายนะครับจะว่าเป็นข่าวร้ายหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเกี่ยวกับทีมช่างครับไม่ได้จะให้โทษหรืออะไรนะแต่คือว่าสมเหตุสมผลควรจะเป็นแบบนี้ก็คือหลังจากนี้ใครที่จะเป็นแก๊งจะมีแก๊งนะครับเราไม่อนุญาตให้เป็นช่างแล้วอันนี้คือน้องนายกเบลเขาติดแข่งโอซีอยู่นะครับก็เลยไม่สามารถมาพูดได้ในเวลานี้รวมถึงผมว่าทางหลังบ้านเนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วเพราะหนึ่งถ้าสมมติว่าคุณมีแก๊งปากดีแล้วที่คนดูแล้วเป็นช่างด้วยนะครับก็ทำตัวเป็นแอดมินไงครับตัวเป็นคนคอยช่วยดูเซิร์ฟไงแก๊งเหมือนกันแล้วเอ๊ะพอกูพูดมันก็หรอยังไงมันก็ต้องมีไม่พูดละสุดท้ายยังไงมันก็ต้องมีนะครับผมเลยอยากให้คนที่เป็นแก๊งเนี่ยทุกคนเท่าเทียมกันหมดเพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้คนที่จะเป็นช่างบังขอปิดตัวหน่อยเดี๋ยวผมให้เวลาเก่งไหมอีกทบทวนหรือไม่ก็เตรียมตัวนะเรายังไม่ฉุกเฉินขนาดนั้นแค่พูดเวลาให้เตรียมตัวเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ใครที่จะเป็นแก๊งและยังอยู่แก๊งเดิมนะครับสำหรับทีมช่างควรจะไม่สามารถเป็นช่างได้แล้วไม่ก็คือไอ้ดับก็หน่วยงานในมุมนี้ฮะหน่วยงานห้ามมีแก๊งจบอย่างที่ไอ้เฉินเคยบอกว่าหน่วยงานไม่ควรมีแก๊งประมาณนั้นก็คนที่จะเป็นหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นตำรวจหมอห้ามมีแก๊งทุกกรณีครับผมอันนี้คือแจ้งให้ทราบก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เราช่างก็ไปคุยกันเองเดี๋ยวผมจะตามไปคุยด้วยนะครับไอ้บังมึงเป็นแทงให้กูอะไรก็ว่าไปนะพี่เอฟเคเนี่ยอะไรนะไม่ใช่นะไม่ใช่กระแทงคนละแทงใครมีคำถามหรืออยากจะถามอะไรกระโดดเลยผมพูดอีกหลังเรื่องนึงสิ่งที่สภาจะเฮ้ยปะสิ่งที่เราทำได้ทุกๆวันอาทิตย์ที่เรียกประชุมปาเลโอไปเลยตัวอย่างเช่นวันนี้พูดมาเลยครับลิเบอร์ตี้บอกว่าเฮ้ยผมโดนแก๊งมาตาประสดนู่นทำนี่แล้วขออะไรนะอะไรนะชื่อแก๊งมาอะไรนะที่มาแก๊งที่มามาแม่มาตาบ้าเออมาตาบ้าถ้าเมื่อกี้มึงใครนะยกตัวอย่างนะไม่คิดมากต่อยกตัวอย่างแก๊งมาตาบ้าพูดมาเฮ้ยผมโดนลิเบอร์ตี้
ปล้นนู่นนี่นั่นทำเกินกว่าเหตุผมพบเห็นลิเบอร์ตี้กับดูไว้ซื้อขายกันแบบไม่ผ่านสภาให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้เกิดผลประโยชน์มากกว่าแก๊งอื่นแจ้งเลยมันก็จะเกิดประเด็นที่มันถกเถียงกันในสภาทุกๆวันอาทิตย์หลังจากนั้นคือสภาก็จะแก้ไขที่แก้ได้หลังจากนั้นคือก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวของคนเองเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาประชุมในสภาทุกๆวันอาทิตย์คุณรู้อะไรมีอะไรคุณต้องพูดให้หมดและเราจะสืบสาวอีกทีนึงภายในวันนั้นให้จบว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จนะครับไม่ดามันต้องเป็นแบบนี้คืออยากให้ทุกคนน่ะแจ้งนะครับคืออยากให้ทุกคนแจ้งเพื่อว่าจะได้หาข้อมาแก้พวกนี้มันจะได้รู้ว่าเฮ้ยอ๋อมันคือจุดบอดเราจะได้แก้เพื่อกบจุดบอดทั้งหมดแล้วก็จะมีจุดแล้วก็จะมีบทลงโทษซึ่งหลังจากนี้บุคคลที่ผมเลือกผมไม่รู้ว่าเราจะตัดที่บอดแต่ตั้งใจว่าส่วนหนึ่งว่าคุณอยากมาชี้ตาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือชีวิตประจำวันของคุณอยากจะให้ทำอะไรแบบรอบคอบมากขึ้นนะครับเพราะหลังจากนี้คือสมาชิกในสภาก็จะแฝงตัวอยู่ในพวกคุณเป็นประชาชนปกติเป็นแก๊งปกติหรืออาจจะเป็นหน่วยงานปกติอันนี้คือผมก็บอกได้แค่นี้อันนี้คือพูดแบบในความบังคนแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นของมันก็อาจจะต้องระวังตัวกันมากขึ้นนะครับโอ๊ยแต่บังเป็นอิสลามถ้าผิดก็ต้องโดนโทษฮะไม่งั้นมันจะเอาเปรียบแก๊งอื่นจนเกินไปแล้วการแจ้งคนแจ้งไม่ต้องกลัวนะครับมันจะมีสภาจะโปรเทคนะเราจะไม่เขาจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนมาแจ้งนะครับถูกต้องไม่ต้องกังวลแจ้งได้เลยฉันแจ้งได้เต็มที่เลยอยากให้แจ้งด้วยเดี๋ยวอย่างพวกไอ้บังดูไว้นะครับพวกแอบทำใส่ของกับแก๊งไหนดูไว้จับไว้เรื่อยๆว่าไข่ตังค์อะไรอยากจะถามหรือเปล่ามีฮะปตท.คะคือซื้อขายผ่านสภานี่คือถ้ามีคนอยากจะของมาขายแก๊งเราคือต้องมาติดต่อสภาก่อนใช่ไหมไม่ได้หมายถึงมากนะมันไม่เชิงขนาดนั้นครับถ้าสมมติว่ามันเป็นการซื้อขายระหว่างแก๊งที่ผิวอะกูมันดูแบบยิ่งใหญ่หรือว่าอะไรจริงๆเนี่ยมันชัดเจนจริงเนี่ยเป็นระยะเวลายาวๆเนี่ยผมอยากให้มาผ่านสภาครับไม่งั้นเนี่ยคนนอกที่มองเข้าไปหรือสมาชิกสภาที่เขากำลังแอบซุ่มดูอยู่คาดคิดว่าคุณให้ของกันซัพพอร์ตกันแบบเป็นสองแก๊งรวมกันอะไรประมาณนั้นอยากจะให้แต่ถ้าสมมติเรารับจริงๆสภาจับไม่ได้ไม่เห็นอันนั้นคือมันก็เป็นอินคาแรคเตอร์คุณก็คือผิดกฎจะหลบจะเหลี่ยมอะไรก็ได้แล้วแต่แค่ถ้าสภาจับได้คุณก็จะโดนโทษประมาณนั้นครับไอ้หลังนึงเนี่ยการเช็คคือเช็คไอซีไม่เช็คโอซีถูกต้องไหมถูกต้องทุกอย่างเราจะอยากให้จบในอีคาแรคเตอร์ทั้งหมดเราถึงอยากให้สภาลงมาเล่นในเกมด้วยเชิญ5ล้านนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยคุณจะแบบว่าเอ้ยทำนู่นทำนี่จะ3แก๊งก็เป็นแก๊งเดียวจะรวมเงินจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าสภาจับได้ก็โดนโทษแต่ถ้าจับไม่ได้ก็คือตามนั้นครับแค่นั้นเองเดี๋ยวก็ดูหิวคือสภาจะเป็นในอีคาแรคเตอร์ล้วนๆฮะจะเป็นผู้เล่นเพราะฉะนั้นผมน่าจะคัดหัวกันที่พอสมควรแล้วคนที่มีฝีมือหรือไม่ก็คนที่สมบทบาทซีเรียสโรลเพย์มากๆหรือว่าชอบเล่นประมาณแนวเนี้ยเรียบร้อยบังเหนื่อยหน่อยเว้ยบังเหนื่อยหน่อยงานนี้ต้องมีบังแล้วอย่างเงี้ยเหนื่อยหน่อยเว้ยฝากกดไลค์แก๊งโฟร์พับเกิลด้วยนะคะอะไรอ่ะบังอ่ะเท่านี้ครับใครมีหน้าสภาต้องเป็นบังแล้วล่ะดอกติดลบหมดแล้วอ่ะแล้วผมลืมแจ้งเรื่องนึงครับเหตุการณ์ครั้งที่แล้วยกตัวอย่างนะครับบางคนนะมีมาถามผมหลังไมค์ด้วยนะครับเรื่องกรณีที่ตำรวจครั้งที่แล้วผมเป็นคนนำทีมตำรวจเล่นกับแก๊งดูไว้กับช่างก็ถามว่าทำไมถึงไม่ใช้กุญแจมือนู่นนี่นั่นคือส่วนหนึ่งผมก็อยากจะให้คนที่โดนล่าและคนที่ล่าสนุกไปพร้อมๆกันนะครับผมเลยจึงสั่งให้ตำรวจเนี่ยเต็มที่คือใช้ได้แค่ปืนเทสเตอร์แล้วก็ทำให้สลบหรืออะไรก็ตามแต่เพราะว่าถ้าสมมติเราใช้กุญแจมือเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในคดีของกฎหมายมันจะใช้อำนาจเกี่ยวกับหน่วยงานจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ห่วงต้องห่วงครับถ้าตราบใดที่ผมยังอยู่ในตำรวจเนี่ยคือใครที่มันรู้สึกว่าอะไรมันเกินไปนะครับยกเว้นเรื่องรถผมพูดไปก่อนนะครับถ้าหลังจากนี้คืออะไรที่มันรู้สึกว่ามันเกินไปมาร้องเรียนได้ที่ผมนะฮะแต่เรื่องรถเกินไปผบ.เรื่องรถเกินไปกูไม่ปรับโอ้ยเร็วพี่ไม่ปรับอยู่แต่พี่ก็จะออกไปประชาชนเขาร้องกันว่าอาสามสองอย่างเฮียบอย่างไอ้นี่เลยยังการขับดีไอ้นี่ไม่ทันคือประชาชนอ่ะหลักๆอ่ะน่าจะรู้ได้แต่คือคนที่มีรถอย่างที่ผมเอาเข้ามาสเปคเนี่ยมันคงไม่หนีกับไอ้นี่บ้างแต่ด้วยความที่ว่ามันมีกันชนมันพังยากผมก็เลยอยากจะบอกจากปากตรงๆว่าถ้าสมมติตำรวจนะครับมันไม่โอพีกว่าประชาชนหรือว่ามันรถไม่เร็วกว่าเนี่ยผมบอกเลยว่าคนเป็นตำรวจเขาเหนื่อยแล้วเขาไม่อยากเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้เข้าใจมุมมองกับตำรวจสักนิดนึงนะครับถ้าสมมติว่าคุณร้องว่าตำรวจมันโกงอย่างนู้นอย่างนี้คือก็จากใจนะว่าผมอ่ะตั้งใจให้เป็นแบบนี้จริงๆครับไม่งั้นในคนที่ตำรวจคนที่เป็นตำรวจเนี่ยเขาจะไม่มีแรงกำลังไปสู้ประชาชนเลยนะครับตำรวจเต็มที่ผมให้เยอะๆเลยอ่ะแบบพีคๆเลย15นายแต่คนจอกโปนคนขายยานู่นนี่นั่นแล้วเราก็มาบ่นว่าของมันเฟ้อเอ้ยทำไมตำรวจไม่จับแก๊งนี้คือว่าบางทีมันไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะว่าคนเป็นโจรแม่งครึ่งเมืองเรากล้าพูดเลย
นะครับตำรวจมันไม่สามารถแบ่งกำลังไปได้ถึงขนาดนั้นจริงและคือรถถามว่าโกงไหมผมก็พูดตรงๆว่าโกงนะครับแต่ไม่ได้โกงถึงว่าขนาดนั้นมันแค่อึดมันแค่อึดและสปีดต้นสูงแค่นั้นเองครับและคนที่สามารถมีรถแมคลาเรนหรือแลมโบกินี่เนี่ยก็จะเป็นแค่ยศสารวัตรขึ้นไปซึ่งมีแค่ 4-5 นายเท่านั้นถ้าสมมติคุณเจอตอนแรกผมบอกให้ตำรวจว่าเอ้ยเอาไปไล่รถที่เป็นแรงๆเท่านั้นแต่หลังจากนี้คือผมบอกว่าไม่มีแล้วให้ใช้ได้ทุกสถานการณ์ใครที่เจอก็ถือว่าซวยแต่ก็ยังมีคนที่รอดนะผมก็ไม่รู้ว่าทางฝั่งตำรวจขับรถกันบื้อหรือว่าคนขับรถคนนั้นมันเก่งซึ่งผมเองก็หนึ่งในนั้นเหมือนกันผมไล่ใครไม่ค่อยได้หรือไม่รู้ทำไมประมาณนั้นสเปครถตำรวจความเร็วไม่แรงสุดไม่ได้แรงสุดในเมืองนะครับแรงสุดในเมืองคือรถประชาชนนะแต่แค่สปีดต้นกับอึดแค่นั้นเองครับรถตำรวจถ้าวิ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยความเร็วยังไงตำรวจถ้าทางฝ่ายก็ตามประชาชนไม่ทันอยู่ดีนะครับเพราะส่วนมากจะเล่นในเมืองซะมากกว่าอันนี้คือผมก็พูดให้กระจ่างให้เข้าใจตรงกันว่าผมตั้งใจปรับให้มันเป็นอย่างนี้จริงครับให้นายกปรับให้เป็นอย่างนี้จริงไม่งั้นถ้าจะกดให้มันติดไม่ไหวก็ไม่มีใครอยากเป็นตำรวจพวกคุณก็จะเหงาไม่มีคนเล่นแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีคำถามหรือว่าคิดว่าคำพูดของผมไม่จริงไปเอารถมาเทียบกันเลยนะถ้าสมมุติว่ามันแรงเวอร์จริงๆเนี่ยร้องเรียนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็น่าแตกแค่นั้นเองเพราะว่าบางทีคุณอาจจะไปเฮียมันแรงอย่างว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางทีถนนในเมืองมันเนินอ่ะถ้าขับสปีดต้นมันเยอะมันก็อาจจะแบบตัวเลขมันก็ขึ้นๆลงๆผมไล่คันนะซีวิกเนี้ยบางทียังไม่ทันเลยโคเมท5เงี้ยแต่สปีดต้นอ่ะดีจริงครับมีแค่5คนเท่านั้นในเมืองถ้าเจอก็สวยอ่ะใครอยากจะร้องเรียนหรือว่าจะพูดอะไรเกี่ยวกับสภาก็เชิญเลยครับบางเอาเปิดยิงปืนใหม่ได้ไหมฮะปล่อยดิปล่อยกูดิยิงปืนนี่ไงยังไม่บอกไปลองเขาให้มาเสนอทีหลังก็ได้มั้งหลังเอาเป็นว่าผมอยากจะบอกว่าห้องร้องเรียนหรือว่าห้องเสนอความคิดเห็นใน Discord มีอะไรเสริมก็แจ้งมาได้นะเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเขียนกฎนะครับโอเคถือว่าเข้าใจตรงกันเรื่องสภานะแล้วเดี๋ยวคนที่ผมเลือกเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปภายหลังนะครับเป็นเบอร์เดิมเบอร์เดิมตัวต่อตัวเบอร์ผมเบอร์เดิมพี่โอเคถ้ามีอะไรเสนอหรือว่าอยากจะเสนอหลังไมค์ไม่อยากจะเปิดเผยตัวตนวันนี้ก็แยกย้ายได้ขอบคุณทุกคนมากครับผมคร่าวๆประมาณนี้ต้องกินครับเร็วเร็วเร็วไปดีบ้างเร็วไปดีเฮ้ย200ขับรถดีบ้างมึงมานี่ก่อนไป